คือแบตกล้องจะหมดแล้วไงเลิกสอนกันได้หรือยังอ่ะหรือยังไงฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเรื่องราวก็คือเพิ่งตื่นมากเวอร์ก็วันนี้เป็นวันศุกร์แล้วโรงเรียนก็หยุดอีกแล้วเหงาไงประเด็นก็เลยอยากจะมาวอล์กให้ดูว่าปกติวันหยุดแล้วอยู่บ้านทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้อย่างแรกเลยก็คือจะลงไปเอาเสื้อผ้าที่ซักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนก่อนก็ปะก็คือปกติวันธรรมดาโฮสจะไม่อยู่บ้านแต่วันนี้คาดว่าจะอยู่เพราะอะไรก็ไม่รู้ก็เอาเสื้อผ้าออกจากตู้อบก็คือได้เสื้อผ้ามาแล้วเหนื่อยมากก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาเจอกันค่ะโอเคทุกคนก็หลังจากอาบน้ำอะไรเสร็จแล้วเนาะก็อย่างต่อไปที่ต้องทำก็คือพับผ้านี่ก็ต้องพับผ้าทั้งหมดว่าก็หลังจากพับผ้าแล้วก็เอาผ้าเข้าตู้อะไรอย่างงี้แล้วเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณแป๊บเดียวก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 11:05 เนาะก็ยังกินข้าวเช้าไม่ได้ใครที่ติดตาม IG ก็จะรู้เนาะว่าเรากำลังทำ intermittent fasting อยู่เพราะว่าน้ำหนักขึ้นแบบสุดๆมากเวอร์ก็เลยว่าจะมานั่งตัดคลิปก่อนนี่ก็คือโต๊ะเขียนหนังสือที่ลกมากๆก็จะนั่งตัดคลิปตรงนี้โอเคทุกคนตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งแล้วปาไปกินข้าวหิวมากก็ตอนนี้อยู่ที่ห้องครัวแล้วแล้วอยู่ดีๆเห็นกล้วยที่สุกงอมตรงนั้นก็เลยรู้สึกว่าอยากกินเค้กกล้วยหอมอะไรอย่างนี้แล้วแบบทางเราทำไม่เป็นแต่อยากกินอะลองไหมลองเริ่มจากไหนอ่ะเริ่มจากหาวัตถุดิบเหรอก็คิดก่อนมันต้องใช้อะไรบ้างข้าวโอ๊ตมีน้ำตาลแล้วก็มีกล้วยเกือบเน่าแล้วก็มีผงโกโก้เหรอก็คืออย่างแรกก็คือต้องบดกล้วยแม้หรือยังไงโอเคก็บดกล้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใส่ก็ยอมได้ก็ใส่ลงไปแกะไม่ออกอ่ะไม่มีการกะไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันโอเคพอได้ประมาณอย่างนี้แล้วก็จะเทใส่แบบที่มันเอาใส่เตาอบได้อะเฮ้ยลืมใส่เนยลืมทาเนยโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยลืมทาเนยข้างล่างอ่ะทำไงอ่ะไม่เป็นไรหรอกมั้งเนาะมั้งอ่ะยังไม่พอลืมไอ้นี่อีกลืมเปิดเตาอบไว้ไงประเด็นทำไงอ่ะแม่ถามว่าเปิดเป็นหรือเปล่าคือโอเคทุกคนตอนนี้ก็คือเก็บครัวเสร็จแล้วเนาะแล้วระหว่างที่เก็บครัวก็มีความรู้สึกแบบขึ้นมาว่าอยากกินสุกี้ก็เลยว่าจะทำสุกี้กินด้วยเดี๋ยวไปหาผักก่อนนะว่าก็คือดูจากของที่มีแล้วก็เลยกะว่าจะทำผัดวุ้นเส้นดีกว่าปะก็เลยก็เดี๋ยวจะหั่นผักก่อนเนาะจะใช้เป็นเส้นมันเป็นแบบซื้อมาจากเอเชียมาร์เก็ตของเกาหลีอ่ะมันเป็นเส้นแบบฟิวอย่างเงี้ย
เออในส่วนของโปรตีนของเราก็คือว้ายมันจะหลุดก็คือเบคอนเราก็จะลองผัดกันเลยไหมเคผัดเลยเอ้าไอ้ป้าเอ้ยรอกระทะร้อนก่อนแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปปลาเล็กเกินอีกเฮ้ยก็ได้อยู่เดมีความแบบอันยังประสิทธิ์มากว่ะดูเส้นสีมีความแบบเฮ้ยนี่อยู่เกาหลีหรือเปล่าทุกคนตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วที่เหลือก็คือโอ้ที่เหลือก็คือเก็บไปกินพรุ่งนี้ละกันเออที่แล้วแล้วก็จะแวะมาดูชิ้นส่วนของทางเราที่ไหนแล้วกินกันเลยไหมหรือยังไงคือเราเป็นคนที่ติดซอสมะเขือมากเราต้องกินซอสมะเขือกับทุกจานมากว่าอ่ะลืมถอดรีเทนเนอร์เคลมมาก็จะใส่ซอสมะเขือก่อนตอนนี้ก็คือกินหมดแล้วไม่รู้ว่าเค้กจะสุกหรือยังอุ้ยไม่สุกแล้วสุกแล้วโอ๊ยตื่นเต้นนะเนี่ยชิมต้องชิมมันร้อนก็ได้อยู่นะเอออร่อยอยู่เอาเพื่อนโทรมาฮัลโหลเรื่องของเรื่องก็คือเพื่อนโทรมาชวนไปเล่นโบว์ลิ่งเออก็เดี๋ยวต้องรีบกินแล้วก็ไปเตรียมตัวเพื่อนจะมารับก็คือทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากทุกคนตอนนี้ก็คืออยู่ดีเพื่อนก็มาหาที่บ้านแล้วก็กำลังจะออกไปโยนโบกันเฉยแบบนี้ก็ได้หรอก็ได้แหละเออก็ไปกัน4คนPlace the food. Yeah. One time I was speaking with my friend Spanish and someone just went and punched my friend because he was Spanish. อยากให้รู้ไว้ว่าณขนาดนี้คือจะถึงแล้วเขาก็ยังไม่เลิกพูดพูดเยอะมากถ้าไม่หล่อนี่กูด่าแล้วนะไอ้บ้าเอ้ยใกล้มากตอนนี้ก็คือออกถนนใหญ่แล้วนะทุกคนงงมากอะไรคืองงมากอะไรคืออยู่บ้านดีๆต้องมาเดินไกลขนาดนี้มาทึ่งมาคนจุ้งหมากับป้าเชิญเล่นขำว่ะโซฟา Okay we have to run Okay ตอนนี้คือเราถึงที่โยนโบกันแล้วคือตอนนี้เราอยู่ที่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อะไรอย่างนี้ก็คือเรามีเวลา15นาทีรอ4โมงป่ะ3อีก3เฮ้ยแรงจังรอ3โมงแล้วเราก็จะกลับไปเล่นเฮ้ยอยากกินมากมันก็เป็นแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมดาทั่วไปก็ขอเดินเล่นแป๊บนึงคือเขาก็จะมีผลไม้แกะไว้แบบนี้แล้วอยู่ดีๆก็รู้สึกอยากกินส้มก็จะกินอันนี้60บาทอะคุ้มไหมเนี่ยไม่คุ้มหรอกแต่อยากกิน
ตอนนี้ก็คือซื้อของเสร็จแล้วก็ได้ส้มแล้วก็ได้ขนมปังแบบขนมปังกรอบไปกินกับสลัดอะไรอย่างเงี้ยเออก็ตอนนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็จะเดินกลับไปที่โบว์ลิ่งสตอร์แต่ก็จะกินส้มไปด้วยถือให้ได้ไหมหรือยังไงไม่ใช่ถือกล้องถือกล้องเออถือให้นะอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะชอบทำตัวเหมือนพ่อกูแม่งตอนนี้เราก็ถึงแล้วทำไมนี่4 guys all bowl yeah 7 you นี่ก็คืออยู่ในที่โยนโบแล้วเนาะก็คนเยอะมากเวอร์ก็คือมีความแอบกินมากเวอร์คือเขาไม่ให้เอาของกินเข้ามาเว้ยไปแล้วครับพี่มอสเราก็ได้อยู่ละเฮ้ยฟุกหรือเปล่าอ่ะฟุกหรือเปล่าไม่ใช่แหละอันนี้ไม่ใช่แหละมีความโกรธไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรยังไงของกูนะเนี่ยไม่ได้นะก็คือแบตกล้องจะหมดแล้วไงเลิกสอนกันได้หรือยังอ่ะหรือยังไงเอองงอ่ะคือยังสอนกันไม่เสร็จหรอกเอาอะไรจะขนาดนั้นน่ะมีแต่เนื้อต้องตัวแล้วน่าจะไปเจอกันบ้านเลยไหมหรือยังไงถ้าเกิดถ่ายได้ก็จะถ่ายแล้วถ้าเกิดถ่ายไม่ทันแล้วก็คือไปเจอกันบ้านเลยนะโอเคทุกคนตอนนี้ก็คือเพิ่งเล่นโบว์ลิ่งเสร็จแล้วก็กำลังเดินกลับบ้านหนาวมากเออก็น่าจะมาปิดวอล์กไว้ตรงนี้เพราะแบตกล้องจะหมดมากๆเวอร์ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยเนาะแบตกล้องจะหมดแล้วบ๊ายบาย